วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการปันเรื่องเมืองแม่สอดวันนี้จะพาท่านผู้ชมตื่นเช้าหน่อยนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารเช้าแบบเรียบง่ายแต่อร่อยค่ะกับเมนูโรตีโอ่งหรือโรตีแปะโอ่งของขึ้นชื่อของเมืองแม่สอดกันค่ะสำหรับร้านที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรับประทานอาหารเช้าวันนี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่อบอุ่นที่อบอุ่นก็เพราะมีโอ่งดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านด้านในมีฐานไฟแดงๆให้ความร้อนทำให้แป้งโรตีสุกทั่วถึงกันค่ะสำหรับร้านนี้นะคะนอกจากจะมีโรตีโอ่งแล้วก็ยังมีชากาแฟไข่ลวกและก็ไข่ดาวด้วยค่ะภายในร้านมีบรรยากาศเหมือนสภากาแฟชุมชนเพราะในทุกๆเช้าก็จะมีชาวชุมชนออกมานั่งพูดคุยกันไปดื่มกาแฟดื่มชาทานโรตีกันไปเป็นแบบนี้มาร่วม30ปีแล้วล่ะค่ะร้านโรตีโอ่งแห่งนี้มีคุณลุงมามุดเป็นผู้ริเริ่มและคิดสูตรโรตีโอ่งค่ะจนปัจจุบันก็ตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคือคุณลุงมิตรและคุณป้ามาค่ะคุณลุงมิตรบอกกับเราว่าร้านของคุณลุงเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าของทุกๆวันค่ะถ้าวันไหนมีลูกค้าเยอะ7โมงครึ่งโรตีโอ่งก็หมดแล้วค่ะคุณลุงก็บอกกับเราอีกว่าทุกๆวันนี้ทำแป้งทั้งหมด23กิโลค่ะและแป้งทั้งหมด23กิโลก็จะได้แป้งโรตีทั้งหมด500แผ่นค่ะสำหรับราคาก็ไม่แพงนะคะแค่แผ่นละ5บาทเท่านั้นค่ะคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ขายราคาตั้งแต่2บาทขยับมาเป็น3บาทจนถึงปัจจุบันราคาแผ่นละ5บาทค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะคุณลุงบอกว่าคนที่อยู่หน้าโอ่งต้องมีความชำนาญและที่สำคัญต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าต้องอยู่หน้าโอ่งที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานานๆค่ะสำหรับเตาที่ใช้ในการอบโรตีเขาก็จะมีเทคนิคการทำค่ะโดยจะต้องวางโอ่งในแนวเฉียงเอาซีเมนต์มาพอกคุ้มเอาไว้เพื่อจะเก็บความร้อนในการอบโรตีค่ะเป็นเตาอบแบบภูมิปัญญาชาวบ้านราคาถูกให้ความร้อนด้วยการจุดไฟในด้านล่างซึ่งแป้งที่จะนำมาอบก็ต้องนวดให้เป็นก้อนกลมๆก่อนนะคะแล้วนำมาคลี่บนก้อนผ้าให้บางๆจากนั้นก็นำแป้งไปแปะไว้ภายในข้างในโอ่งร้อนๆค่ะดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายเลยล่ะค่ะซึ่งความพิเศษของโรตีที่นี่นะคะคือแผ่นแป้งร้อนหนานุ่มหอมกรุ่นปราศจากน้ำมันค่ะฉีกทานคู่กับนมข้นหวานจิบชาร้อนๆนับเป็นเมนูที่แสนอร่อยและน่าลิ้มลองสมกับเป็นของดีของเมืองแม่สอดจริงๆค่ะนอกจากนี้โรตีโอ่งยังสามารถนำมาทานคู่กับอาหารคาวได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแกงเนื้อแกงแพะแกงไก่แกงผักหรือแกงถั่วค่ะนับเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของกลุ่มชาวอินเดียปากีสถานพูดถึงขนาดนี้แล้วใครๆก็อยากทานใช่ไหมคะของดีของแม่สอดโรตีโอ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะมาทานก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะสำหรับวันนี้รายการปันเรื่องเมืองแม่สอดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ